เมื่อสักครู่นะครับเราได้ฟังความรู้สึกของฝ่ายบริหารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคราวนี้เรามาฟังความรู้สึกของบรูโน่กัลโลนะฮะกองกลางประสบการณ์สูงชาวบราซิลนะครับที่ผ่านประสบการณ์ในการเล่นอยู่ที่ยุโรปมาอย่างโชคโชนเลยนะครับน่าจะมาเป็นส่วนเติมเต็มให้กับสโมสรกิเลนพยองของเราในเล็กที่2กันครับถามบรูโน่ครับกับการสัญญากับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดวันนี้รู้สึกยังไงบ้างฮะ Como usted se siente después de hacer un contrato con este clubEstou muito feliz, vim para uma grande equipe do país e espero corresponder à altura do Montong. ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เข้าร่วมกับคลับแห่งนี้ครับเขาได้มีโอกาสฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมมา3วันแล้วเป็นยังไงบ้างเพื่อนร่วมทีมเขาฮะ Vi uma equipe muito motivadaTrabalhando muito para sair dessa situação. E tenho certeza que no futuro, a segunda volta vai ser muito melhor do que a primeira. ก็รู้สึกดีมากครับที่ได้เทรนกับเพื่อนเราเทรนกันหนักมากแล้วก็คาดหวังที่จะให้ผลลัพธ์ออกมาไปในทางที่ดีครับPorque usted decidió participar en este club?Porque desde o início eu senti vontade do Muangthong de eu estar aqui. E pela grandeza do clube não tinha como dizer não. A vontade é minha e do clube de estarmos juntos aqui lutando por um melhor ano para o clube.ตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยที่ได้เห็นออฟเฟอร์ไปเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มนี้เพราะว่าเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ใหญ่นะครับแล้วก็น่าจะทั้งกลุ่มและเขาเนี่ยน่าจะสามารถสร้างสิ่งใหญ่ๆไปด้วยกันได้ครับอยากให้เขาฝากอะไรถึงแฟนคลับ SCG เมืองทองครับ Que eles podem acreditar numa segunda volta muito melhor que nós vamos dar o máximo dentro de campo pelas vitórias.สำหรับการแข่งในเล็กที่2เนี้ยครับก็คือจะพยายามแข่งให้เต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้แฟนๆเนี่ยที่ทำให้แฟนๆรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณที่มีเขาอะครับนิดหนึ่งครับทำไมต้องเอาเบอร์88porque usted eligió el número 88 é o ano que eu nasci é o número que eu gosto เป็นตัวเลขที่เขาชอบครับถามเรื่องความพร้อมก่อนเกมวันอาทิตย์หน่อยค่ะว่าพร้อมที่จะลงเล่นในทีนี้หรือยังคะ A minha vontade é de estar mais rápido possível ajudando a equipe. E se puder no domingo já vou estar em campo ajudando. ก็ตอนนี้ก็คือมีความพร้อมมากๆนะครับทางด้านสภาพร่างกายแล้วก็มีความพร้อมมากที่จะเข้าร่วมแข่งขันในวันอาทิตย์นี้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็เรียกว่าทางฝ่ายบริหารสโมสร SCG เมืองทองอยู่ในแต่พยายามปรับเปลี่ยนทีมนะครับเพื่อให้กลับมาอยู่ในเส้นทางที่ควรจะต้องยืนอยู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคช่วงเล็กแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะฮะตอนนี้ยังอยู่ในโซนพื้นที่แดงโซนพื้นที่อันตรายนะครับนั่นจึงเป็นที่มาที่ทำให้สโมสรกิเลนพยองจำเป็นจะต้องรีบเปลี่ยนแปลงก็หวังว่าหลังจากนี้นะครับกุนซืออเล็กซานเดร์กามานะครับจะสามารถปรุงแต่งทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราให้กลับมาเข้าที่เข้าทางให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเริ่มต้นจากวันอาทิตย์นี้เลยนะฮะ30มิถุนายนเราจะบุกเยือนทีม PT ประจบ FC หน้า3อ่าวสเตเดียมน่าลุ้นน่าดูน่าชมมากๆเลยล่ะครับสำหรับเกมในนัดนี้นะฮะ